สวัสดีครับวันนี้ผมมาแก้ปัญหากับทุกท่านนะครับหลังจากที่ทุกท่านบางคนไปส่งของลูกค้าแล้วจะเทสเครื่องให้กับลูกค้าปรากฏว่าเทสไม่ได้ไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กไปทำยังไงเรามาจ็อกผ่านพาเนลได้เลยเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสำหรับการจ็อกผ่านหน้าพาเนลนะครับไม่ยากเลยหลังจากที่เราต่อไฟ power เข้าต่อ power ออกและ encoder เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะเทสอย่างแรกนะครับก็คือตัวนี้ safety นะครับนี่ถ้าเราดึง safety ออกมันจะขึ้น ST อย่างนี้นะครับสวมเข้าไว้นะสำหรับใครทำหลุดนะใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วการจ็อกนะครับก็คือในโปรแกรมเนี่ยมันสามารถออกแบบมาให้จ็อกซ้ายจ็อกขวาได้เลยถ้าท่านต่อเข้ากับแมคานิกแล้วนะครับผู้เล่เบลได้หรือว่าแลกพีอะไรก็แล้วแต่จ็อกได้หมดเลยนะครับกดง่ายๆอย่างนี้ครับกดเซตครั้งหนึ่งกดเซตหนึ่งครั้งปึ๊บมันจะขึ้นดิสเพย์ขึ้นมานะครับเราก็กดโหมดเลื่อนไปจนเจอคำว่า AF นะครับ AF ก็คือ Action นะแล้วเราก็เลือกไปที่จ็อกนี่จ็อกนะครับ AF ขีดจ็อกแล้วกดเซตหนึ่งครั้งครับอันนี้นะครับจะเห็นว่ามีขีดข้างหลังหนึ่งขีดเดียวนะกดขึ้นค้างไว้ขีดจะเลื่อนมาข้างหน้านะครับตึ๊ก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 เมื่อเราเลื่อนครบเสร็จมันจะขึ้นว่า ready ready นี่ยังไม่พร้อมทำงานนะแค่รู้ว่าเทอร์โบสายเรียบร้อยทุกอย่างเช็คพร้อมจะได้นะครับให้กดทางซ้ายนะครับปุ่มปุ่มกลางนะติ๊กจะเห็นจุดข้างล่างเลื่อนไปทางซ้ายครับปึ๊กปึ๊กปึ๊กได้ยินเสียงนั้นต๊อกเนี่ยแปลว่าเทอร์โบออนมันขึ้นนะหน้าจอว่าเทอร์โบออนหลังจากนั้นนะครับวิธีการจ็อกกดขึ้นกดลงได้เลยหมุนไปที่ทางที่ต้องการซ้ายขวาซ้ายขวาเท่านี้ทุกท่านก็สามารถที่จะส่งงานลูกค้าได้อย่างมั่นใจว่าเทอร์โบได้ไม่มีปัญหาพร้อมใช้งานแน่นอนถ้าหากทุกท่านมีคำถามเรื่องอื่นเกี่ยวกับเซอร์โวของ Panasonic นะครับสามารถตอบถามเข้ามาได้ที่@PSC2013แล้วมาคุยกันนะครับ